เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีมงคลพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระตรีปิฎกสีวินัยอะพิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพักอยู่อาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมที่วัดพุทธมหาธาตุวิชิตทาวจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ซึ่งวันนี้บรรยากาศอึมครึม
มีเมฆเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อุณหภูมิลงมาต่ำ6องศาขณะนี้นะขณะที่กำลังพูดอยู่นี่6องศาแล้วก็ต่ำสุด6องศาสูงสุด18สูงสุด18องศาเอ้ามาแล้วเนนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารกราบสาธุสาธุสาธุครับเหมือนกันนะไม่มีคำว่าร้อนเนี่ยร้อนหรือเปล่าวันนี้วัดป่าแดงร้อนอบอ้าวมากเอ้ามาแล้วนะมาแล้วตรงกันข้ามกับไอแลนด์เลยทีนี้6องศาครับผมตอนนี้6องศานั่งนี่นี่ลืมเอาหมวกมาเย็นหูเย็นหัวมากเลยตอนนี้นะดูนั่งจะสั่นๆแล้วเนี่ยไม่เป็นไร1ชั่วโมงอดทนเอาหน่อยนะสำหรับวันนี้ขึ้นสูตรใหม่สูตรใหม่นี่คือสูตรอะไรเนาะอนุรุทธสูตรสูตรที่ว่าด้วยพระอนุรุทธเถระนะพระอนุรุทธเถระนี่ก็เป็นพระเถระที่สำคัญอีกรูปหนึ่งนะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเก่งในเรื่องของการเข้าฌานคุณโยมกันธิกามาแล้วกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าเจ็ดยอดฝนตกเจ้าเจ็ดยอดฝนตกป่าแดงโหความจริงบักไก่กันนะนะเจ็ดยอดกับป่าแดงนี่นะป่าแดงห้อนห้อนอบเอ้าขนาดห้อนขนาดห้อนอบเอ้าว่ะสามเณรว่ะคงขอลาป่วยอีกหลายวันครับโอ้เน้นน้อยป่าแดงขอลาป่วยขอลาป่วยอีกหลายวันแล้วก็ตามมาด้วยสุราษฎร์เรียนเหมาะน่ะคุณโยมโอ้คุณโยมสุราษฎร์เรียนเหมาะFC ตัวจริงมาแล้วสุริยันคำปาท่านสุริยันวัดพระธาตุดอยสุเทพคุณโยมสุราษฎร์เรียนเหมาะโอ้มนทนาเนอะคุณโยมเนอะสุราษฎร์เรียนเหมาะจะต้องไปดูโปรไฟล์ท่านสุริยันคำปาบอกว่า FC ตัวจริงมาแล้วครับแต่ FC ตัวจริง FC ตัวจริงอย่างวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นไงเนาะสถานการณ์ฝนตกฟ้าร้องหรือร้อนอบอ้าวเหมือนวัดป่าแดงอยู่คนอยู่ภูเขาลูกเดียวกันวัดป่าแดงอยู่เชิงเขาวัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่บนยอด นะน่าจะเย็นเนาะน่าจะเย็นมีเมฆมีฝนบนดอยสุเทพนี่ฝนจะตกก็ตกเลยนะมันตกง่ายๆนะบนดอยสุเทพเนี่ยมีคนกล่าวว่ามันอยู่ใกล้ฝนเหมือนกันมันอยู่ใกล้ฟ้าอันนี้ยอดภูเขามันสูงมันใกล้กับก้อนเมฆใกล้กับฝนเราครึ้มๆมาหน่อยตกแล้วตกง่ายฝนตกง่ายบนดอยสุเทพ เอานะบอกว่าปีนี้โอ้ขออภัยเย็นนี้ฝนตกลงมาเยอะพอสมควรครับโอ้นี่เห็นไหมว่าแล้ว
เอาตอนนี้มันโอ้ทุ่มกว่าแล้วนะเนี่ยจะ2 ทุ่มแล้วทุ่มกว่าจะ2 ทุ่ม ทำทำวัดสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาเสร็จพอดีเลยเสร็จเสร็จไปนานละ21:00ตกแป๊บเดียวนะตกแป๊บเดียวเยอะพอสมควรแต่ว่าตกไม่นานตกเยอะแต่ตกไม่นานก็ยังถือว่าดีดีกว่าป่าแดงดีกว่าเชิงเขาป่าแดงร้อนสามเณรลาป่วยอีกละสามเณรสามเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงลาป่วยอีกแล้วเอาตามสบายตามสบายอ้าวพูดถึงท่านพระอนุรุทธะเป็นสักยวงศ์เหมือนกันเป็นสักยวงศ์รู้สึกว่าจะเป็นราชบุตรนะเป็นลูกของพระเจ้าอมิตโตธนะใช่อมิตโตธนะนะซึ่งเป็นพระคณิษฐาเป็นเขาไม่เชื่อคณิษฐาดิเป็นน้องชายของพระเจ้าสุโธธนะก็จะมีอยู่3นะสุโธธนะโทโตธนะอมิตโตธนะโทโตธนะ3ธนะ3โอธนะนะโอธนะแปลว่าข้าวเปลือกข้าวสุกนี่นะข้าวสุกข้าวสารก็ได้โอธนะแปลว่าสีขาวข้าววันนั้นก็มาต่อกับชื่อสุทธะสุทโธธนะแล้วก็อมิโตธนะอมิตะนั่นนะอมิตะก็เป็นอมิโตธนะโทโตธนะอีกโทโตธนะโทตะโทตะบวกโอธนะเป็นโทโตธนะท่านพระอนุรุทธะรู้สึกว่าจะเป็นราชบุตรเป็นลูกของเป็นลูกของอมิตโตธนะถ้าไม่ใช่อมิตโตธนะก็โทโตธนะนี่มีสองมีสองท่านสุริยันเอฟซีตัวจริงตรวจดูหน่อยขอตรวจดูหน่อยว่าเป็นลูกของโอโตธนะหรือว่าอมิโตธนะท่านพระอนุรุทธะนี่นะแล้วเก่งทางด้านมีเข้าฌานมีฤทธิ์โอ้คลิปตาทิพย์นะหูทิพตาทิพเหินเดินอากาศได้สบาย ดังที่ได้พูดบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นตอนที่ตรวจดูว่าทำไมไฟไม่ติดพระบรมศพในวันที่7แรม7ค่ำพร้อมกันหมดแล้วที่มกุฏพันธนะเจดีแต่จุดไฟยังไงก็ไม่ติดก็แปลกใจกันมากไม่มีใครรู้งงกันหมดก็ต้องขอท่านพระอนุรุทธ์นี่แหละนะท่านพระอนุรุทธ์เข้าฌานดูหูทิพตาทิพนะเนี่ย ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มองเห็นนะไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าฌานก่อนนะต้องเข้าฌานก่อนท่านพระอนุรุทธะก็เข้าฌานดูโอ้เห็นท่านพระมหากัสสปะกำลังอยู่ระหว่างทางกำลังอยู่ระหว่างทางรีบมาละรีบมากันอยู่ระหว่างทางยังมาไม่ถึงไฟก็ไม่ติดน่า พักดีโยมพักทีอวดสุขก็รู้ดีไปมาแล้วที่มกุฏพันธนะเจดี
เมืองกุสินาราที่พระราชทานเพลิงพระบรมศพขององค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไหว้สาตุลุงไหว้สาไหว้สาตุลุงโอภาคพระนครคุณโยมภาคอ้าวดูเป็นพระเนี่ยเห็นลางๆไกลๆโอ้เป็นโยมเป็นโยมคุณโยมภาคพระนครน่าจะเนี่ยถ้ามาจากอยุธยาก็กรุงเทพเนี่ยอยุธยานี่เขาเรียกว่าพระนครศรีอยุธยากรุงเทพก็กรุงเทพมหานครทีนี้พระนครนี่นามสกุลพระนครนี่น่าจะเป็นพระนครศรีอยุธยาเดาเอาก่อนเดี๋ยวจะค่อยไปดูโปรไฟล์ในภายหลังเดาเอาก่อนโมทนาโมทนาโมทนาเอาละทีนี้พูดถึงท่านพระอนุรุทธะเดี๋ยวเราจะได้มาดูเนื้อหาสาระในสูตรนี้เป็นสูตรที่ว่าด้วยท่านพระอนุรุทธะโดยเฉพาะเลยท่านพระอนุรุทธะก็นั่งเข้าฌานฌานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงหกเจ็ดแปดนะก็ได้ตาทิพย์นะเห็นท่านพระมหากัสสปะอยู่ระหว่างทางยังมาไม่ถึงไม่ได้กราบพระบาทของพระพุทธเจ้าด้วยศีรษะของตัวเองไฟจึงไม่ติดเพราะว่าพระมหากัสสปะเป็นพระเถระที่สำคัญมากในอนาคตหลังจากพุทธปรินิพพานก็เป็นผู้ทำสังขายนาเป็นผู้เป็นประธานในการทำสังขายนาพระธรรมวินัยแล้วก็เป็นพระที่สำคัญก็คือเป็นพระเถระที่อยู่ป่าเป็นวัดนะไม่อยู่บ้านจะมาเป็นบางครั้งมาร่วมกับกิจกรรมทางศาสนากับพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าอยู่ไหนก็ตามไปประกอบเรียกว่าเป็นถ้าเป็นละครนี่ก็เป็นตัวประกอบที่สำคัญเหมือนกันเถอะเป็นตัวประกอบที่สำคัญพระอรหันต์แปดทิศสัมพุทโธที่ปทังเสโธที่เราสวดกันเนี่ยนะที่เจตวันนั้นก็ทำจำลองไว้จำลองที่นั่งของพระมหากัสสปะไว้หนึ่งที่ในแปดทิศในแปดทิศทั้งทิศใหญ่ทั้งทิศน้อยทิศใหญ่สี่ทิศน้อยสี่แปดทิศเนี่ยนะอาคันัยเยจะกัสสปูพายัพเพพายัพเพนี่ขวัมปติอาคันัยเยจำไม่ค่อยแม่นละจำไม่ค่อยแม่นละใครจำได้บ้างโยมพักดีน่าจะจำได้อยู่นะอรหันต์แปดทิศเนี่ยอาคันัยเยจะกัดสโปหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจหะลัตติเยหะลัตติเยจะกัดสโปรู้จะเป็นหอระดีมหากัสสปะอยู่ทิศหอระดีก็เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้น่าจะใช่นะหรือตะวันตกเฉียงใต้หอละดีนี่นะ
เออถ้าเป็นสมัยนี้พระอนุรุทธะต้องส่งลายไปบอกพระมหากัสสปะขึ้นรถไฟความเร็วสูงมาหรือขึ้นเครื่องบินมานะครับเหมือนกันนะโยมท่านนี้ว่าโอ้นี่ว่ามาจากเชียงรายแล้วนะนี่นะไดเรกไดเรกมาจากเชียงรายเลยบอกว่าต้องสมัยนี้นะต้องส่งไลน์ไปส่งไลน์ไปหรือไม่ก็ติ๊กต็อกหรือไม่ก็อะไรอ่ะเทเลแกรมอะไรนะอะไรอ่ะส่งเฟซส่งไลน์ติ๊กต็อกเออเขาได้ไหมให้ขึ้นรถไฟมานะลงรถไฟความเร็วสูงด้วยนะหรือขึ้นเครื่องบินความเร็วสูงก็มันก็ต้องบอกประเทศจีนไปสร้างทางรถไฟความเร็วสูงก่อนที่งั้นมันก็ไม่ทันเหตุการณ์แล้ว เออสาธุสาธุเออ ว่ากันไป แต่ด้านมากันสปานี้มันก็ไม่ต้องส่งลายลายในใจส่งลายในใจเพราะว่าท่านมหากัสสปะรู้อยู่แล้วมีระหว่างเดินทางมาเนี่ยก็พญาอินก็จำแรงแปลงร่างเป็นพราหมณ์แก่คนหนึ่งถือดอกไม้เมืองสวรรค์ชื่อกัลปพฤกษ์นะดอกไม้กันมันไม่มีในเมืองคนพอสวนทางไปท่านมหาพระมหากัสสปะเห็นดอกไม้อ๋อนี่ดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้เมืองคนนี่พราหมณ์คนนี้มันไม่ใช่พราหมณ์ธรรมดานี่มันเป็นพราหมณ์จำแรงตัวมานี่ รู้เลยท่านมหากัสสปะรู้เลยว่าโอ้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนี่เนี่ยพราหมณ์ก็กราบทูลพราหมณ์ที่ปลอมตัวมานี่นะอาชาญชัยพระเลิกจันแก้วโอ้สาธุครับผมโอ้นี่หายไปนานแล้วนี่ชาญชัยชาญชัยพระเลิกนี่นะโอ้สาธุครับผมสาธุสาธุเอาละเอาละทีนี้เอาละนิดหน่อยพูดถึงเรื่องของท่านพระอนุรุทธะเบื้องต้นนิดหน่อยนะความเชี่ยวชาญความชำนาญในการเข้าฌานแล้วก็มีหูทิพตาทิพเหาะเหินเดินอากาศได้สบายร่องหนได้สบายเลยดำดินด้วยดำดินบินบนเขาเรียกดำดินบินบนแล้วแก่ท่านพระอนุรุทธ์ชาญชัยก็เหมือนกันนี่ดูจะเก่งทางด้านการเข้าฌานในอิทธิวิธีต่างๆมามาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเรียกชายคนหนึ่งมาบอกว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญเธอจงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่กราบเท้าท่านด้วยเสียงกล้าวว่าไงนะโอ้โหสั่งอย่างนั้นเลยสั่งให้กราบเท้าด้วยเสียงกล้าวคือเอาหัวเนี่ยไปแตะกับเท้าของพระอนุรุทธะเลยนะหรือไม่ก็กราบเข้าไปใกล้ๆเสือกหัวเข้าไปใกล้ๆเท้าต้องอย่างนั้นเลยนะแล้วก็เบญจางคประดิษฐ์ด้วยกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ด้วยแล้วก็กราบเรียนท่านว่าปัญจกังคะเนี่ยฝากกราบเรียนมาเหมือนฝากกราบเท้ามาถ้าท่านปัญจกังคะเนี่ย
เออนะฝากกราบเท้ามาต้องบอกอย่างนั้นด้วยต้องบอกอย่างนั้นด้วยช่างไม้ช่างไม้เออช่างไม้ก็รวยนะเป็นมหาเศรษฐีฝากกราบเท้ามาว่ากันนะเออแล้วก็บอกว่ากราบเรียนพระเดชพระคุณขอนิมนต์ฉันภัตตาหารที่บ้านของช่างไม้ปัญจกังคะวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเออนะนี่เขามีสำนวนอยู่อย่างหนึ่งว่า นิมนต์สี่รูปเนี่ยนิมนต์สี่รูปแต่เขาจะมีสำนวนว่ามีสำนวนว่าขอให้นับตัวเองเป็นรูปที่สี่ว่างั้นนะ โดยไม่บอกว่านิมนต์สี่รูปไม่บอกบอกว่าขอให้นับตัวเองเนี่ยเป็นรูปที่สี่ก็หมายถึงว่า1 2 3เป็นรูปอื่นตัวของท่านอนุรุทธะเนี่ยเป็นรูปที่สี่ก็คือนิมนต์สี่รูปแต่มีสำนวนภาษาบาลีเนี่ยเขาแปลกๆนะเราไม่ได้บอกตรงๆว่านิมนต์สี่รูปนะขอให้ท่านนับตัวเองว่าเป็นรูปที่สี่ขอให้ท่านนับตัวเองรูปที่สี่นิมนต์ฉันบ้านของช่างไม้ปัญจกังคะวันพรุ่งนี้นะพระเถระก็รับด้วยดุษณียภาพอันนี้เป็นวิธีการทั้งพระพุทธเจ้าหรือพระทั้งหลายทุกรูปทุกองค์เวลาใครมานิมนต์เวลาใครมานิมนต์ถ้าไม่รับก็จึงบอกว่าเหตุผลไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปไม่ได้ป่วยไม่สบายหรือจะต้องรับที่มนที่นั่นที่นี่ก่อนแล้วไปไม่ได้นะอย่างนั้นนี่ก็ว่าไปแต่ถ้ารับต้องนั่งนิ่งไม่พูดเป็นที่รู้กันโอนโยมพันนีสมประเสริฐโออาจารย์พันนีอาจารย์วันนี้อาจารย์วันนี้ดรุณนิมิตโรงเรียนดรุณนิมิตโอสาธุสาธุคุณพ่อลืมชื่อไว้ลืมชื่อไว้ละสบายดีคุณพ่อสบายดีเนาะคุณพ่อเนาะยังไงชื่ออะไรนะลืมชื่อไปแล้วโยมแม่เสียไปแล้วโอ้ชื่อดังคุ้นคุ้นนะเนี่ยชื่อดังคุ้นคุ้นไม่เป็นไร คิดถึงคิดถึงอยู่คิดถึงอยู่คิดถึงอยู่โยมันนี่สมบูรณ์สมบูรณ์คุณพ่อสมบูรณ์คุณพ่อสมบูรณ์จําได้แล้วคุณพ่อสมบูรณ์ร่วมสมบูรณ์สบายดีเนาะนะสาธุสาธุนะแล้วทีนี้ก็มาดูเนื้อหาของนี่แหละวันรุ่งขึ้นท่านพระมหาเถระอนุรุทธเถระก็นุ่งผ้าสบงเขาเรียกว่าอันตรวาสกเนี่ยผ้าสบงนี้เขาภาษาบาลีเรียกอันตรวาสกนะในจำนวนไตรจีวรสามผืนเนี่ยอันตรวาสกคือผ้าสบงที่นุ่งข้างในใช้ไม่ใช้คำว่าอันตรวาสกะวาสกนี่ก็นุ่งข้างในก็ข้างนอกก็จะมีผ้าจีวรสังฆาติในสำนวนเขามีซึ่งก็หลายคนงงว่าตื่นเช้ามาก็ห่มผ้าอันตรวาสกนุ่งแต่ผ้าสบงเนี่ยนะ
จำนวนมีว่าถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตจะมีหลายคนรวมทั้งผู้พูดนี้ด้วยโยมพันนีนุ่งแต่ผ้าสบงนี่นะอังสะก็ไม่ใส่อังสะไม่มีอยู่แล้วสมัยนั้นไม่มีอังสะอังสะมามีทีหลังเรียนแบบภิกษุณีภิกษุณีเอาผ้าลัดอกขึ้นไปไหลขึ้นไปไหลซ้ายพระเนนเนนก่อนสามเณรสามเณรเห็นก่อนสามเณรเรียนแบบใส่บ้างตัวเองไม่มีนมตัวเองไม่มีนมก็เอาผ้ามาลัดอกมาใส่เหมือนภิกษุณีสามเณรนี่นะเพราะอะไรเพราะว่าจะไม่ต้องใส่ผ้าจีวรไม่ต้องใส่สังฆาฏิไงไม่ต้องใส่สังฆาฏิแต่หารู้ไหมว่าที่ภิกษุณีสามเณรีเขาใส่กันเนี่ยเพราะว่าเอารัดอกไว้ให้รัดหน้าอกไว้ไม่ให้คนเห็นไม่ให้คนเห็นไม่ให้คนเห็นหน้าอกตัวเองนี่ไม่จำเป็นอะไรหรอกสามเณรนี่นะก็เรียนแบบก็เลยต่อมาก็ทำเป็นอังสะเลยทีนี้ทำเป็นอังสะนุ่งสวมเข้าไปอย่างนี้ จนถึงทุกวันเนี้ยเกินนะความจริงอ่ะมันเกินไรจีวรอ่ะจีวรสามผืนอ่ะสังฆาติอุตราสงคือผ้าที่นุ่งห่มข้างบนเนี่ยที่เราเรียกกันว่าจีวรเนี่ยนะแล้วก็อันตรสังฆาติหนึ่งสังฆาติสองอุตราสงสามอันตรวาสงมีสามแค่นี้ไตรจีวรแต่อังสะเนี่ยมันเพิ่มมาทีหลังเป็นอติเลกติเลกกับจีพรอาจารย์วันนี้นะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะยังพอมีเวลาอยู่พอมีเวลานุ่งห่มผ้าอันนุ่งห่มผ้าห่มอันตรวาสกนุ่งอันตรวาสกถือบาตรและจีวรกระบินเข้าไปในบ้านนึกว่านุ่งแต่ว่าสบงไม่จริงไม่ใช่คำว่าถือบาตรและจีวรเนี่ยหมายถึงว่าจีวรเนี่ยคือต้องห่มนะห่มแล้วมันจะลวดกันเขาขี้เกียจว่าหลายคำถ้าจะว่าหมดก็ต้องคือว่าห่มผ้าอุตราสงเนี่ยเสร็จแล้วก็ห่มผ้าสังฆาติเพื่อที่จะให้มันรวมกันก็เลยพูดว่าจีวรคำเดียวพระจีวรหมายถึงคนจริงมาจีวรหมายถึงรวมถึงผ้าสบงหมายถึงรวมถึงผ้าสบงด้วยลมแรงลมแรงพัดประตูมาวันก่อนพัดก็มามึงดูไม่มีใครนึกว่าผีจริงจริงไม่ใช่เพราะว่านี่มันแรงลมมันแรงลมพัดอยู่อีกข้างนอกเนี่ยพัดประตูเข้ามาแล้วก็ไอ้ล็อกเนี่ยมันหลวมเดี๋ยวจะคิดว่ามีผีเข้ามาเนี่ยไม่มีก็พูดเป็นสำนวนสั้นๆว่านุ่งผ้าอันตรวาสกคือผ้าสบงเนี่ยนุ่งผ้าสบงถือบาทและจีวรเข้าไปแต่ความจริงนี่หมายถึงว่านุ่งห่มให้เรียบร้อยนะห่มจีวรห่มอุตราสงห่มสังขาติเรียบร้อยแล้วก็จึงไปเอาไปถึงที่บ้านของพระเถระอนุรุทธะเข้าไปถึงที่บ้านของช่างไม้นะบ้านของช่างไม้ชื่อปัญจกังคะองค์ห้านะปัญจกังคะอังคะแปลว่าองค์ปัญจแปลว่าห้านะเบญจกังคะเหมือนกับเบญจางคประดิษฐ์กราบด้วยองค์ห้า
เบญจังเบญจะกับอังคะเบญจังประดิษฐ์เบญจังครประดิษฐ์ก็กราบด้วยองค์ห้าหนึ่งหน้าผากสองมือสองข้างสามหัวเข่าสองข้างแล้วก็สี่เท้าปลายเท้าสองข้างห้าเป็นห้าศอกสองศอกนี่ต้องติดพื้นมือติดพื้นหน้าผากติดพื้นหัวเข่าติดพื้นแล้วก็ปลายเท้าติดพื้นนะแต่ว่านี่ปัญจกังคะก็มีความหมายได้หลายอย่างมีความหมายได้หลายอย่างเสร็จแล้วท่านปัญจกังคะก็กราบเรียนถามพระคุณเจ้าผู้เจริญภิกษุเถระทั้งหลายเข้ามาหากระผมในที่นี้แล้วกล่าวว่าข้าหาบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้เถิดพระเถระบางรูปก็ว่าข้าหาบดีท่านจงเจริญเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญทำสองประการนี้คืออะไรคืออะไรขอพระคุณเจ้าได้ชี้แจงว่างั้นนะเจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้และเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะเป็นยังไงเจโตวิมุตติเป็นมหคตะแล้วก็เจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้นี่นะมีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอัตคือมีเนื้อหาใจความเนี่ยเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าอย่างนี้นะต่างกันและพยัญชนะหรือต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเนื้ออัตถะนี่เหมือนกันเนื้อหานี่เหมือนกันท่านพระอนุรุทธะก็ตอบว่าขหบดีถ้าเช่นนั้นท่านนั่นแหละจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งท่านจะได้ปฏิบัติไม่ผิดจากเรื่องนี้คุณโยมพันนีเป็นท่านสุดท้ายมันขยับนึกว่ามีใครเข้ามาอีกเจโตวิมุตติหาประมาณมิได้ท่านอนุรุทธะก็กล่าวว่าขหบดีทำสองประการนี้คือเจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้เจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันท่านพึงทราบความต่างกันนั้นโดยวิธีที่ทำเหล่านี้มีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันโดยเหตุผลต่อไปนี้มีเหตุผลต่อไปนี้อันนี้ก็มาดูเหตุผลกันว่าเป็นยังไง เจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตที่แผ่ไปนะตลอดทิศที่หนึ่งสองสามสี่คือทิศตะวันตกเหนือใต้นะสองสามสี่นี่ตะวันออกเหนือตกใต้ตะวันออกตกเหนือใต้นะแล้วก็ทิศเฉียงก็คืออนุทิศตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือในนี้เป็นทิศเฉียงแล้วก็ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างลงไปแม่นางธรณีบนธรณีบนขึ้นไปบนอากาศทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่าง
ต่อที่ทั้งหลายเนี่ยด้วยเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตและก็อุเบกขาอุเบกขาจิตที่เราแผ่กันทุกวันหลังจากที่เราทำวัดสวดมนต์เสร็จหลังจากที่เราทำสมาธิภาวนาโดยอานิสงส์แห่งการทำสมาธิภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาเขาเรียกว่าพรหมวิหารและเมตตาไปทั่วทุกทิศบางทีก็เจาะจงบางทีก็ไม่เจาะจงถ้าไม่เจาะจงก็จะเป็นเรียกว่าอัปปมัญญาอัปปมัญญาเมตตาอัปปมัญญากรุณาอัปปมัญญามุทิตาอัปปมัญญาอุเบกขาคือไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่จำเพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งแผ่เมตตาไปอย่างนี้นะคิดเบื้องหลังคิดเบื้องบนด้วยอุเบกขาจิตเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตอันไพบูลย์เหมือนกันนะอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันมหคตะนี่ก็คือว่ามันเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่มหาแปลว่าใหญ่นะเป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งใหญ่เขาเรียกมหคตะจิตที่แผ่ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแผ่ไปอย่างอัปปมัญญาจิตแผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดอ้าวพี่เนติเข้ามาแล้วเป็นท่านสุดท้าย เป็นท่านสุดท้ายแล้วพี่เนติวันนี้ทำไมมาหลังเพื่อนเนอะรอบเย็นอันนี้มันเป็นรอบกลางคืนรอบดึกรอบดึกรอบเช้ารอบเช้ารอบบ่ายผ่านไปแล้ววันนี้รอบบ่ายไม่ได้จัดรายการเพราะว่ามีโยมมาจากประเทศศรีลังกามาเป็นเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลในช่วง9 โมง 10 โมงแล้วก็มีสวดมนต์มีอะไรให้ญาติโยมคนศรีลังกามาถวายเพลวันนี้ถวายอาหารเพลกราบนมัสการครับอาจารย์สาธุสาธุสาธุพิเนติจากกรุงเทพมหานครฝนฟ้าคะนองตกทั้งคืนอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนาะเมื่อวานนี้ก็ตื่นแต่เช้าเพราะว่ามันฝนไม่ตกมันร้อนทำงานบ้านเลยลืมครับเหมือนกันนะอ๋อลืมเข้ามารายการตอนนี้มันจัดวันนี้มันจัดดึกหน่อยเนี่ยทุ่มสองทุ่มแล้วเนี่ยทุ่มสองทุ่มกำลังทำงานบ้านนะทำงานบ้านมีไหนอ่ะปริชยาเปมิกปริชยาไม่เปมิกปริชยาทำการบ้านพิสารมงคลโอ้สาธุครับผมสาธุ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 พิสารมงคลท่านพิสารท่านไพศาลท่านพิสารมงคลเนพี่เนติบอกว่าฝนไม่ตกครับร้อนมากมากโอ้โหตรงกันข้ามเลยทีนี้6 องศาตอนเนี้ยที่อาจารย์กำลังพูดอยู่นี่นะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่นี่6 องศา6 องศานี่นั่งสั่นนี่ไม่ได้ใส่หมวกเย็นหูฝนไม่ตกครับนะร้อนมากมากนะเอาสาธุสาธุ อันนี้ก็อ้าวเมื่อกี้ถึงไหนละแผ่เมตตาอันนี้เรียกว่าเจโตวิมุตตินะที่จะให้เข้าสู่เจโตวิมุตตินี่นะไม่เบียดเบียนไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนขหบดีนี่เรียกว่าเจโตวิมุตติอันหาประมาณมิได้เจโตวิมุตติถ้าตามศัพท์แล้วเราแปลว่าหลุดพ้นทางใจหลุดพ้นด้วยใจอันที่มันมีคำว่าหาประมาณมิได้หามันเป็นเจโตวิมุตต์แบบเรียกว่าอัปปมัญญาเจโตอัปปมัญญาเจโตวิมุตต์
หาประมาณมิได้อันนี้เป็นข้อที่1ต่อไปข้อที่2เจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะเป็นอย่างไรเป็นมหคตะคือภิกษุในธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปโดยตลอดโคนต้นไม้โคนต้นไม้แห้งว่าเป็นแดนมหคตะอยู่โคนต้นไม้แห้งนะเป็นแดนมหคตะอยู่นี้เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะน้อมจิตแผ่ไปตลอดโคนต้นไม้แห้งว่าเป็นมหคตะคือมันใหญ่มันกว้างขวางเป็นมณฑลนะมณฑลใหญ่กว้างขวางเป็นแดนมหคตะภิกษุในธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านนะตลอดเขตบ้านเมื่อกี้นี้ในโคนต้นไม้รอบๆโคนต้นไม้ตอนนี้แผ่ไปน้อมจิตแผ่ไปโคนต้นไม้สองหรือสามแห่งเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ต้นไม้แห่งนะต้นไม้หนึ่งแห่งนะนี่สองแห่งหรือสามแห่งเป็นแดนมหคตะเรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านหนึ่งแห่งว่าเป็นแดนมหคตะนะนี่เรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภิกษุในธรรมวินัยนี้น้อมจิตแผ่ไปตลอดเขตบ้านสองแห่งหรือสามแห่งว่าเป็นแดนมหคตะกว้างออกไปหนึ่งสองหมู่บ้านสามหมู่บ้านเป็นบริเวณกว้างขวางอย่างนี้เรียกมหคตะน้อมจิตไปอาณาจักรตลอดอาณาจักรหนึ่งแห่งตลอดอาณาจักรสองแห่งสามแห่งก็เป็นมหคตะเหมือนกันคือน้อมจิตแผ่กุศลผลบุญแผ่เมตตาไปเป็นมหคตะอย่างนี้ภิกษุในธรรมวินัยน้อมจิตแผ่ไปตลอดปัทภีซึ่งมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโอ้โหหนึ่งแห่งว่าเป็นมหคตะอยู่แล้วก็น้อมไปในมหาสมุทรหนึ่งสองแห่งขออภัยตลอดปัทภีเรียกว่าเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะสหบดีโดยเหตุผลนี้ท่านก็จะทราบความต่างกันนั้นโดยวิธีที่ธรรมเหล่านี้มีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันข้าบดีการเข้าถึงภพนี้มี4ประการการเข้าถึงภพ4ประการนี้คืออะไรบ้างพี่เนติบอกว่าอ๋ออันเดิมฝนไม่ตกร้อนมากๆมีอะไรบ้างมหาบดีคือบุคคลบางคนในโลกนี้น้อมจิตแผ่ไปมีแสงสว่างเล็กน้อยเป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นปริตตาภาชั้นปริตตาภานี้ก็อยู่ใน16ชั้นนะนึกว่าพี่เนติสุดท้ายท่านสุดท้ายจริงๆคือเกิดเก้าวิมายะเดี๋ยวต้องดูดีๆก่อนคุณโยมเกิดเก้าวิมายะเกิดเก้าวิมายะต้องไปดูโปรไฟล์ก่อน FC ใหม่
โอ้สาธุสาธุเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยเป็นท่านสุดท้ายพอดีเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วปริตตาภานะถึงปริตตาภาสองน้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างหาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นอัปปมานาอัปปมานาภาอันนี้ก็อยู่บนชั้นพรหมเหมือนกันอัปปมานาภาใน16ชั้นน้อมจิตแผ่กสิณแสงสว่างเศร้าหมองเป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นสังกิริฏฐาภาชั้นสังกิริฏฐาภาอยู่ในข้างบนนะคุณโยมเกิดเก้าวิมายะเกิดเก้าวิมายะสี่สุดท้ายละสุดท้ายสำหรับวันนี้น้อมจิตแผ่กสิณมีแสงสว่างบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อยู่หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นปริสุทธาภาการเข้าถึงเทพถึงพบสี่ประการนี้แลมีสมัยที่พวกเทพประชุมกันว่าเทพเหล่านั้นย่อมปรากฏมีสีกายต่างกันเพราะฉะนั้นตอนนี้หมดเวลา คุณโยมเกิดเก้าวิมายะเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในการรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าวันนี้ก็ขอบคุณและอนุโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหลายๆท่านที่ผ่านไปโดยมีท่านโดยมีคุณโยมเกิดเก้าวิมายะเป็นท่านสุดท้ายนะ เอาไว้แค่นี้ก่อนยังไม่จบอนุรุทธะสี่ตอนนี้สี่ข้อจบไปต่อไปก็จะได้มาวันต่อไปเราก็มาคุยกันต่ออีกนะอโมทนากับทุกท่านขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face เพจไลน์ให้ดังๆเพื่อเตรียมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร